วัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูลินค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับภาษาไทยพัฒนาเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะไทยแล้วก็ตัวอักษรไทยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆเปิดไปที่หน้า17นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านคำจากภาพกันก่อนนะคะตัวแรกเลยค่ะคอควายครูครกคนนะคะเดี๋ยวเราจะมากากบาททับพยัญชนะคอควายที่อยู่ในคำกันนะคะคำว่าครูคอควายอยู่ไหนคะตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็กากบาทเฉพาะคอควายนะคะครกก็ให้กากบาทตัวคอควายตัวนี้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะคำว่าคนคอควายอยู่ตัวไหนคะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะกากบาทแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนคอควายกันนะคะเด็กๆจิ้มนะคะม้วนลูกตากลมๆ ก่อนนะคะลากลงลากขึ้นมาโค้งๆลากลงมาค่ะตามรอยปากเลยนะคะเด็กๆจิ้มม้วนลูกตากลมๆลากลงลากขึ้นโค้งลากลงมาค่ะจิ้มม้วนลูกตากลมๆนะคะลากขึ้นไปเขียนตามรอยปากนะคะเด็กๆเสร็จแล้วค่ะเด็กๆหมั่นทบทวนบทเรียนทุกวันเลยนะคะฝึกอ่านอีกรอบนึงนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนกันทุกวันเลยนะคะเด็กๆจะได้เก่งๆกันเลยนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย